ยู่ห้องเดียวกันกลุ่มเดียวกันนั่งโต๊ะติดกันอีกสามัคคีกันจริงๆความสามัคคีคืออะไรเมื่อกี้ครูสั่งอะไรพวกเธอไปบ้างนะครับไม่ดีกว่าต้องถามว่าอะไรที่ไม่ก่อให้เกิดความสามัคคีต้มหัวชายต้มหัวเป็นฟืนไฟเหตุใดจึงเร่งไฟไม่แรงนะความขัดแย้งใครเริ่มก่อนกิจกรค่ะอยู่ห้องเดียวกันก็แกล้งกันจะตีกันจะได้นะรีบจัดบอร์ดให้เสร็จเดี๋ยวครูจะปล่อยพวกเธอไปกินข้าวเข้าใจนะครับความเห็นแก่ตัวความเห็นต่างแล้วถ้าเราสามัคคีกันล่ะเมื่อสามัคคีแล้วเราจะได้อะไรได้รอยยิ้มได้เพื่อนได้แลกเปลี่ยนความคิดงานสำเร็จงานเพอร์เฟกต์ได้ความรักแล้วทำไมต้องสามัคคีมันคงจะเป็นเรื่องดีถ้าเราไม่มัวแต่ฝันหาความสามัคคีหรือนั่งดูความสามัคคีของคนอื่นโดยไม่ลงมือทำสักทีหลายคนเข้าใจความหมายของคำว่าสามัคคีแต่ก็ยังมีบางคนไม่รู้ว่าทำไมเราต้องสามัคคีเราจะยังคงนั่งดูความสามัคคีของคนอื่นต่อไปหรือว่าเราจะเป็นอีกแรงหนึ่งที่ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้งานนั้นออกมาสมบูรณ์แบบและภาคภูมิใจบอกเสร็จแล้วพวกเราจะไปกินข้าวถ้าพวกเธอว่างก็เชิญนะถ้าเรายังคงมัวแต่เฝ้ามองคนอื่นอยู่อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ก้าวเดินต่อไปเหมือนคนอื่นเขาบ้างความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนผู้อยู่ร่วมกันจำเป็นต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอนุ่งด้วยสัมพคิจการงานที่เป็นส่วนรวมทุกด้านทุกระดับต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายร่วมกันคิดร่วมกันทำถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมงานกันด้วยความตั้งใจดีด้วยความรู้ความสามารถด้วยความฉลาดมีเหตุผลและด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็จะสำเร็จผลสมบูรณ์งดงามตามประสงค์ทุกอย่างพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องความสามัคคีขณะที่คนอื่นเดินนำเราไปแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่